ฮัลโหลสวัสดีครับเคนนะครับก็ตอนนี้นะครับกำลังจะไปเที่ยวยุโรปกับเพื่อนๆนะครับไปเจอกันที่มิวนิกค่ะผ่านตม.มาได้อย่างยากลำบากนะครับเพราะว่าเขาสงสัยมีตัวนี่นะ เราอยู่ที่เมืองโคแยงซิตี้นะฮะ โลคอลมากนะครับคือตอนนี้ไม่มีเมืองแบบว่าไม่มีแม้แต่มินิมาร์ทนะครับดูดีมากน้องเป็ดฮัลโหลสวัสดีครับเคนนะครับก็ตอนนี้นะครับกำลังจะไปเที่ยวยุโรปกับเพื่อนๆนะครับเป็นการถ่ายวีดีโอครั้งแรกนะครับตอนนี้เวลา1:30 น.นะครับก็สภาพเพื่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยจิกคิวไม่มีนะทานสิทธิ์ที่ดูไบแล้วก็ไปเจอกันที่มิวนิกค่ะตอนนี้ก็อยู่ในเครื่องบินนะครับสภาพเพื่อนก็คือไม่ไหวแล้วนะครับทุกคนพร้อมนอนนะครับใช่ไหมไม่เล่นด้วยครับไม่เล่นด้วยไปดูไบนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับดูใบดูอะไรนะดูต้นดูดอกเนี่ยจ้าลูกคิดถึงใครนะก็ประมาณ8 โมงนะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะขึ้นเครื่องแล้วครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ดูใบแล้วก็เรากำลังจะทรานสิทเครื่องนะครับไปที่มิวนิกนะครับแล้วก็เรามีเวลาทรานสิทเครื่องอยู่3 ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆก็ไปเข้าห้องน้ำเตรียมตัวนะครับเราใช้เวลาเดินมาที่เกตประมาณชั่วโมงนึงนะครับตอนนี้ก็เกือบจะไฟนอลคอร์แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่มิวนิกเลยครับเย่ตอนนี้ถึงแล้วนะครับที่มิวนิกนะครับผ่านตม.มาได้อย่างยากลำบากนะครับเพราะว่าเขาสงสัยมีตัวนี่ฮะนี่ก็เป็นคนเข้าห้องน้ำประจำทีมนะเขาเรียกว่าเช็คอินครับต่อไปก็จะไปไปนะเข้าโรงแรมก็เราจะนั่งแท็กซี่ไปนะครับแล้วก็ไปเดินเล่นตอนนี้นะครับก็อยู่บนแท็กซี่นะครับนั่งกัน6 คนนะครับดูครับว่าตัวนั่งเงินแค่ไหนแท็กซี่ใหญ่มากค่ะแท็กซี่ใหญ่จริงก็กำลังไปที่ที่พักชื่อว่าชื่อที่พักว่าเบซอนเตเลสอัมเบียนอัมอัลบัชอัลบัชสตูดิโอชิลชาคนละ700ต่อคืนก็คือ700ยูโร3 คูณ 3 เมตรครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่ามันจะดีหรือมันจะแย่นะคะเพราะราคามันถูกมากครับนี่นะครับถึงที่พักวันแรกนะครับเราอยู่ที่เมืองโคแยงซิตี้นะฮะก็จะแบบโลคอลมากนะครับคือตอนนี้ไม่มีเมืองแบบว่าไม่มีแม้แต่มินิมาร์ทนะครับในภาพมันเป็นยังไงน่าจะตรงนี้ในภาพน่าจะตรงนี้นี่คือตอนนี้ประสบปัญหาเพราะว่าไม่ได้หาทางเข้าไม่เจอหาทางไม่ได้เราก็คงนอนประมาณแถวนี้นะครับเฮ้ยนี่ที่พักเราที่พักเราอันนี้ให้เปี้ยนอนตอนนี้กำลังเดินไปที่ร้านอาหารก็ไปที่โบสถ์นะที่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะเดินทางไปไหนก็เดินอย่างนี้ครับไม่รู้ว่านั่งรถบัสอะไรยังไงนะครับตอนนี้ทุกคนก็เอนจอยกับบรรยากาศนะฮะคือทำไปนานไม่ออกนะครับดูดีมากคือพูดว่าจะถึงแล้วประมาณ20 นาทีแล้วนี่
ถึงเซนเลยนะมาเรียนเซนมาเรียนก็เขากำลังอันเดอร์คอนสตรักชั่นนะครับเดินมาตั้งนานว่ามันแค่โซนเดียวอ๋อโซนอื่นสวยใช่ไหมเป็นโบสถ์อะไรนะเหมือนเป็นโบสถ์ประจำเมืองเนี่ยประจำเมืองไฟซิ่งนะครับเขาให้เข้าไหมกิ้วได้มีคนอยู่ไปชมวิวดีกว่าเนี่ยไฮมีไฮมีเบาโอ้โหอะเดฟังให้สวัสดีครับก็วันนี้วันที่2แล้วนะครับตอนนี้ทุกคนกำลังหลับกันอยู่นะครับเวลาตอนนี้6 โมงครึ่งก็เคนตื่นเช้ามาเตรียมจะอาบน้ำนะครับตอนนี้เราไปแอบดูเพื่อนกันดีกว่าไปเที่ยวตัวเมืองนี้มิวนิกก็ไปพวกโรงเบียร์อิงลิชการ์เด้นแล้วก็ไปพวกพระราชวังต่างๆนะครับในมิวนิกนะครับดูกันว่ามิวนิกเป็นยังไงเย้วันที่2นะครับเดินไปขึ้นรถเมล์เพื่อไปให้ถึงสถานีรถไฟที่ใกล้สุดก่อนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สายรถไฟไฟซิ่งนะครับแล้วก็เราต้องรออีกประมาณ1ชั่วโมงเพราะว่าเราตกรถไฟครับประมาณ1ชั่วโมงเพื่อรอขบวนถัดไปนะครับและตอนนี้เพื่อนๆนะครับอีก3คนก็ไปนั่งกินอยู่นะบ้องนะอันนี้เป็นทีมถ่ายรูปนะครับทีมรถของอ้วนตอนนี้อยู่ที่มิวนิกแล้วนะครับก็เราอยู่ที่สายรถไฟนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่คาพลาสนะครับเพื่อไปไปไหนวะไปดูซัมติงนะฮะแล้วต่อจากคาพลาสก็ไปไหนต่อฮะมาเรียนพลาสนะครับเพื่อที่เราจะไปอิงลิชการ์เด้นกับไปโรงเบียร์นะครับเพราะว่าโบสรีเควสมาอากาศเป็นยังไงบ้างคะก็หนาวอยู่แต่ว่าเราเอาชนะมาครับหนาแน่นมากไหนขอดูออฟฟิศออฟเดย์วันนี้หน่อยคะเสื้อกางเกงรองเท้าจริงไหมนะครับไอ้บ้าใช่ไหมคะกับการมายุโรปแล้วก็มีแต่ของเลี่ยนๆอะไรของโปรดเลยจริงของโปรดก็รู้ว่าไส้กรอกเยอรมันกับไส้กรอกไทยในแอร์แบบสำหรับตรงนี้นะคะก็คือเป็นสถานีมิวนิกชื่อว่าสถานีนะคะคือมุนเชนมุนเชนฮอฟมันโนฟอะไรสักอย่างซึ่งเป็นปัญหามากในการแพลนทริปนะเพราะว่าไม่รู้จะเซิร์ชว่าอะไรดีไทยเยอรมันเนาะแบบมันจะมีแบบจุดๆอะไรเงี้ยเนาะใช่ตอนนี้อยู่ที่ที่เราคาวพลาสเป็นแบบเหมือนเป็น walking street ของที่มิวนิกนะครับที่เดินเป็นถนนเอาไว้ให้คนเดินคล้ายๆเป็นคล้ายที่เดินแบบว่ามีของขายอะไรอย่างงี้มันจะเป็นแบบที่ตั้งของอะไรที่เรียกสารหลักการจังหวัดอะไรสักอย่างก็จะมีสารหลักเมืองอะไรเหมือนไรๆเดี๋ยวเดือดแรงมากว่ะโอ้ยมีไงคาวพลาสถ้าเปิดก็จะเป็นแบบนี่ตอนนี้อยู่ที่คาพลาสก็กำลังเดินอยู่ใน Walking Street นะตอนนี้ทุกคนได้เสื้อหมดแล้วแต่ว่าเคนยังไม่ได้อะไรเลยที่กำลังหาคอสตูมใหม่เพื่อมาแข่งกับเพื่อนไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเลยด้านที่หลังอันนี้เปรี้ยวแน่ๆเลยโอ้หวานเลยเนี่ยตอนนี้ครับเราอยู่ที่โบสถ์เซนต์ปีเตอร์นะฮะขอข้อมูลนะบอสไม่มีรู้แต่ว่ามันแบบประมาณ300ครับโอ้ my godถึงแล้วเราออกไปข้างนอกนะฮะตอนนี้อยู่บนเซนต์ปีเตอร์นะฮะอากาศดีมาก
เดินมา300ขั้นนี่เราอยู่ที่ English Garden นะครับที่ตรงกลางเมืองของมิวนิกก็เป็นสวนของแบบให้พวกเขาเรียกว่าวัยรุ่นเนาะชอบแบบนั่งชิลแถวนี้เอาเดี๋ยวพาหมามาเล่นเล่นละมั้งโอ้ยเดี๋ยวอันนี้คือให้เท้าได้ระบายอากาศอย่าให้กล้องเก็บกลิ่นได้เดี๋ยวเงียบตั้งอันนี้กลิ่นอะไรเฮ้ยได้กลิ่นหรอเพื่อนน้ำเพื่อนน้ำน้องเป็ดฟีดไหลฟีดตัวหนึ่งทีหมุนตัวหนึ่งทีนี่ตอนนี้แบบชิลมากขอข้อมูลนะขอข้อมูลฝ่ายข้อมูลชื่อ English Garden โอ้เดี๋ยวยังคนจะเยอะมากตอนแบบวันอาทิตย์เพราะว่าเขามันเป็นวันหยุดอะไรเงี้ยตรงที่เป็นน้ำตกนี่เขาก็จะเล่นเซิร์ฟกันเซิร์ฟที่แบบเวลาเขาเอาอาหารมาให้บนโต๊ะมันก็เซิร์ฟเหมือนกันนะน้องเป็ดเมียว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 ตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ English Garden อยู่เหมือนเดิมนะครับบรรยากาศดีมากแล้วเขาก็เปิดเพลงข้างหลังนะตอนนี้เพื่อนๆกำลังนั่งเล่นกับน้องเป็ดเชื่อเป็ดมาน้องเป็ดอย่ากัดกล้องพี่คือแบบชอบอะแต่วันนี้วันอังคารก็แบบก็มีคนมาปั่นจักรยานนั่งเล่นแล้วก็นั่งชมวิวอะไรเงี้ยโอ้48 ยูโรโรงเบียร์ที่แบบว่ามีมานานแล้วแต่ไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วเดี๋ยวเซฟก่อนพอเราพอมันตื่นเป็นคนอ่ะสองอึกคนสองอึกไหนลูกกระเดือกขยับไหมเอ้ยสามอึกไปพิเศษตอนนี้เรามาถึงที่โรงแรมที่ไหนนะที่ฟูเซ่นนะครับจะมารีวิวห้องกันดีกว่านี่ห้องเป็นแบบนี้เจ๋งรวมเจ๋งรวมห้องดีมากสวยสวยต่อไปดูห้องเรากับห้องแม่ดูใหญ่มากตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเพราะว่าฝนตกเดี๋ยวต่อไปจะไปดูวิวห้องครัวกับห้องนั่งเล่นนี่อันนี้คือห้องนั่งเล่นเวทีอะไรสับเวย์สับเวย์ไม่มันมีบันไดเลื่อนตรงนั้นนะตอนนี้เราเจอคนถ่ายหนังครับตอนกลางคืนที่กินไวน์ด้วยครับหลังจากคนละแก้วแล้วหน้าตาเป็นยังไงฮะหรอคนละแก้วก็แย่แล้ว
พาสลอยไปเอาวันไปแล้วตอนนี้แม่คนเดียวพี่มีสติชิวๆกลับบ้านได้สบายแต่กลับท่าเนี้ย